ยอฟเซเดไม่รู้จักอักษรของเขาเรียกอักษรของว่าอักษรเขมรโบราณชาวเขมรปัจจุบันก็อ่านอักษรของได้บ้างเมื่อผมเขียนอักษรของให้ดูเขาว่าผมเขียนผิดสวัสดีครับในประเทศไทยเราเรียกอักษรก่อนจะมีอักษรไทยว่าอักษรขอมในสมัยสุโขทัยเริ่มมีอักษรไทยใช้แล้วเป็นอักษรที่ประดิษฐ์โดยพ่อขุนรามคำแหงแต่ในกรุงศรีอยุธยายังนิยมใช้อักษรขอมจารึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไทยเราเรียกอักษรขอมแต่ในเขมรจะเรียกว่าอักษรเขมรโบราณอักษรในยันเราเรียกอักษรขอมแต่ในเขมรจะเรียกว่าอักษรเขมรโบราณจารึกอักษรในลักษณะเดียวกันมีทั้งในสยามและกัมพูชาแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันคนเขมรไม่รู้เลยว่าอักษรที่เขมรใช้ทุกวันนี้เพิ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ของไทยนี้เองผมเขียนอักษรของคำว่าสวัสดีใช้ตัวอักษรเขมรทางซ้ายมือกับอักษรของทางขวามือคนนี้มาโพสต์ว่าทางขวามือผมเขียนผิดแสดงว่าเขาไม่รู้จักอักษรของเลยไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นชาวของด้วยผมจะยกตัวอย่างคำว่าของซ้ายมือเขียนคำว่าของใช้อักษรเขมรขวามือเขียนคำว่าของใช้อักษรของเห็นแค่นี้ก็รู้ว่าเขียนไม่เหมือนกันภาพนี้ผมเขียนด้วยอักษรของคนเขมรมาโพสต์ว่าผมเอาอักษรเขมรมาเขียนภาษาไทยลองดูภาพนี้ครับบนซ้ายเขียนอักษรขอมดูข้อความที่อ่านเป็นภาษาไทยโยคาวจรพิจารณาเห็นภายในสงสารแลกลัวจะใคร่พ้นจากสงสารดุจจะดังกบอันจะใคร่พ้นจากปากงูนั้นแลมุมขวาล่างโยคาวจรพิจารณาเห็นอรหันตมคตญาณและเสียซึ่งมานะอุทธจักเสร็จแล้วจึงปัญญาบริบูรณ์แลภาพนี้ข้อความด้านล่างโยคาวจรพิจารณาถึงสกิทาคามัคคยานระงับโทโสมานะอุทธัจจะมีให้กล้าในอัตมาภาวะนี้สมทิฏฐิศีลปริบูรณ์แลผมยกตัวอย่างมาแค่นี้ก็คงพอนะครับนี่คือการใช้อักษรขอมเขียนภาษาไทยซึ่งมีนานแล้วในเขมรใช้เขียนภาษาเขมรได้แต่ไม่เรียกว่าอักษรขอมในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าจักรพรรดิกับพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งนครหลวงเวียงจันทร์ได้สร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นที่จังหวัดเลยผมขอนำประวัติมาเล่าให้ฟังอย่างย่อๆขอให้ท่านดูจารึกไปด้วยนะครับเป็นจารึก2ด้านด้านหนึ่งเป็นอักษรทำลาวอีกด้านหนึ่งเป็นอักษรของข้อความที่จารึกเป็นข้อความตรงกันครับจารึกแตกหักไปเกือบหมดลาวเก็บไว้ทางการไทยต้องไปขอดูอักษรที่จารึกในศิลาที่เก็บไว้ในลาวครับพระธาตุศรีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2103เสร็จในปีพุทธศักราช2106พระธาตุนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจักรพรรดิและกรุงศรีสัตนาคณหุตปัจจุบันคือเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจและมีการรุกรานดินแดนต่างๆเพื่อขยายอำนาจสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่าจึงทรงกระทำสัตยาธิฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกันและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกันจึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยานณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปลกศิลปทิเบตหัวนาคปลกสร้างด้วยศิลาองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสำริดมีหน้าตักกว้าง21นิ้วสูง30นิ้วทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน6ชาวอำเภอด่านซ้ายจะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้นโดยจะนำต้นพึ่งมาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จัดเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีวันนี้ผมนำบทกลอนมาเสนอท่านอีกเช่นเคยครับเขมรเคลมจับจองน้องลิซ่าร็อกสตาร์เพลงดังคนคลั่งไคล้
เป็นเขมรเชื้อสายกูอยู่เมืองไทยหยุดไม่ได้ไม่อยู่เฉยเพราะเคยทำขนมจีนห่อหมกเขมรเห็นมาแล้วเคลมทุกแนวยืนยันวันยังค่ำสันดานเข้มเคลมเขาเจ้าประจำขนไทยจำจากกูรูกัมพูชาคิดแล้วหน้าเห็นใจคนไร้รากต้องลำบากตะแบงแสวงหาเห็นคนที่มีฝีมือเขาลือชาก็อ้างว่าแบบฉบับตำรับตนโบกาตอสลักไว้ในกำแพงกำเนิดแห่งมวยไทยไปทุกขนยุทธคุณขอมพร้อมพาสู่สากลให้ไปยนต์บนกำแพงแหล่งที่มาคิดแง่ดีต้องปลงเพราะสงสารเหตุแตงหวานเป็นขบถหมดคุณค่าสังหารขอมพร้อมกำจัดกษัตราแล้วตั้งตนเป็นราชามาปกครองจะสร้างบ้านแปลงเมืองเรื่องมันยากปราสาทกลายเป็นซากทำเสียของมีหลายหลังพังทลายทับก่ายกองไร้คนมองลองซ่อมไปทำไม่เป็นฝรั่งเศสยกให้ไปร้อยปีปราสาทมีมากมายก็ได้เห็นงบไม่มีแถมขาดแคลนแสนลำเค็นไม่สวยเด่นเช่นสยามงามจับใจสมบัติขอมยอมยกไปให้เขมรกรรมและเวรก่อไว้ไม่ไปไหนในที่สุดท่านได้เห็นเป็นเช่นไรต้องกอดคอบรรลัยไปด้วยกันไทยอีสาน6ประพันธ์6กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ